จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ3มิถุนายน2566ที่บริเวณโดมโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูประถัมภ์อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน46รูปและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2566จากนั้นได้ทำพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 199,999 ตัวที่บริเวณท่าน้ำวัดเชิงท่าตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำจิตอาสาพระราชทานทหารจิตอาสาจำนวนกว่า400คนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมทางรถไฟพระปราง3ยอดและศาลพระการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลบำรุงรักษาและในช่วงค่ำผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาผู้บริหารสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2566อย่างพร้อมเพรียงกันที่บริเวณโดมโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี